พื้นฐานเปิดหมากแบบเซียนแพ้ชนะวัดกันที่ตาแรกก็ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยความรู้เนี่ยเข้าถึงกันง่ายเหลือเกินครับมันทําให้แก็บของฝีมือหลายๆคนเนี่ยก็มีความสูสีกันมากดังนั้นเนี่ยผลแพ้ชนะก็เลยจะไปตัดสินกันที่ช่วงของการเปิดหมากแล้วก็ช่วงของปลายกระดานครับสุดยอดเซียนหลายท่านในยุคนี้เนี่ยก็จะให้ความสําคัญ ในเรื่องของการเปิดหมากค่อนข้างเยอะครับเพราะถ้าเปิดหมากเป็นต่อเนี่ยในการกระดานเนี่ยก็สสารความเป็นต่อแล้วก็ในปลายกระดานเนี่ยอาจจะไม่ต้องเดินเก่งมากก็ได้แต่ก็อาจจะปิดจ็อบได้ก็พอครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะเอาใจแฟนม้ายงขวาเนี่ยอยากจะมาสอนครับว่าการเปิดม้ายงขวาเนี่ยการเปิดเบี้ยตัวแรกเนี่ยมันสาคัญมากนะครับการเปิดเบี้ยในม้ายงขวาเนี่ยก็จะมีหลักๆนะครับอยู่2ตัวก็คือเบี้ยตำแหน่งหน้าเม็ดก็คือเบี้ยตำแหน่ง จอจานสามไปจอจานสี่แล้วก็เบีย้ยตำแหน่งหน้าโคนก็คือตำแหน่งฉาชิงสามไปฉาชิงสี่หลักๆจะมี2ตัวนี้ในตาเดินที่1นะครับวันนี้เนี่ยผมจะยังไม่ยกเคสของการเปิดโคนหรือเคสของการเปิดมาเพราะอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะแต่เรื่องของเบีย้ยเนี่ยมีความสําคัญมากครั้งแรกที่ผมไปเรียนกับอาจารย์หนูเทพอาจารย์หนูเทพเน้นย้ํานะครับว่าการเปิดเบีย้ยตัวแรกโคตรสาคัญครับ เพราะนั่นหมายถึงความรู้ของคุณเลยครับว่าคุณจะไปเปิดหมากในลักษณะไหนต่อไปนะอย่างเช่นในตาแรกครับสมมุติว่าเราเดินเบี้ยนในตำแหน่งชอชิง3ไปชอชิง4คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เดินปกติอย่างเช่นอาจจะไปออกม้าเนี่ยเราก็อาจจะออกเบีย้ยคู่ออกโคนออกเม็ดออกมา้าอะไรก็แล้วแต่ชอบใช่ไหมครับอันเนี้ยหลักการมันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เราก็อาจจะเดินม้ายงขวาได้ตามปกตินะครับ แต่ถ้าว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับสมมุติว่านะเราเปิดเบี้ยตำแหน่งชอชิงสไปชอชิง4อันนี้ตาเดินที่1นะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไปเดินม้ายงซ้ายอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจแล้วว่าคุณต้องมีหมากในใจแล้วเคยซ้อมมาแล้วว่าคุณใช้หมากรูปแบบไหนในการรับม้ายงซ้ายซึ่งโดยปกตินะครับหมากลักษณะของการแข่งขันเนี่ย ก็จะมีอยู่2แบบที่ใช้กันนะครับถ้าเกิดว่าคุณออกเบีย้ยตำแหน่งชฉชิงสามาชฉชิงสี่แล้วจะมี2แบบก็คือ1นครับม้ายงขวาเอาม้ายงขวาเนี่ยรับม้ายงซ้ายไปเลยก็จะเป็นแบบในรูปโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นเป็นพวกโคนเทียมเม็ดไอเดียต่อไปก็จะเอาขุนเนี่ยมาวางตำแหน่งนี้แล้วก็กินศาสตร์เข้าไปอาจจะกินศาสตร์เข้าไปก่อนแล้วก็เอาขุนมาวางอันนี้ก็จะเป็นรูปเล่นอยู่นะครับซึ่ง มือระดับสุดยอดเซียนเนี่ยก็จะนิยมใช้กันในการตาีคนทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ซักซ้อมรูปนี้มานักถ้าเกิดว่าคุณเดินไม้ยงซ้ายแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชินนะครับว่าเฮ้ยไม้ยงขวามันรับได้ด้วยเหรอแต่จริงๆแล้วรับได้นะครับแต่ว่าจะยากนิดนึงนะมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าการขึ้นม้ายงขวาให้ไม่โดนม้าซ้ายเดินม้าขโมยเนี่ยมันก็พอสมควรนะฮะ มาดูที่หมากต่อไปนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดเบีย้ยในตำแหน่งชอสิงสามาชอสิงสจะมีรูปนี้ครับอันนี้นะครับมีชื่อว่าม้าเทียมโคนนายผลครับก็เป็นลักษณะหมากที่นิยมใช้นิยมยึดกันมากครับในหมู่ของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ในออนไลน์รวมไปถึงระดับสุดยอดเซียนหลายๆท่านเนี่ยก็ เคยใช้รูปนี้นะครับในการเล่นนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะได้รับความนิยมเนี่ยน้อยลงนะครับรูปนี้ครับมีจุดเด่นตรงที่ความแข็งแกร่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าโครงของการเปิดเบี้ยเนี่ยจะเป็นเบี้ยเฉาชิงใช่ไหมจะเป็นเบี้ยเฉาชิง3ไปเฉาชิง4เพราะงั้นเนี่ยเราสามารถประยุกต์รูปทรงนี้ใช้ในการรับมือได้เพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกครับว่าในตาเดินแรกมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเกิดว่าคุณเจอเม็ดซ้ายเจอกับม้โยงซ้ายเนี่ย คือคุณเดินคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณรับเป็นหรือเปล่าถ้าคุณรับไม่เป็นเนี่ยอันนี้รูปหมากมันจะแตกไปยาวเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นรูปหมากม้าเทียมคนในผลนะครับก็จะมีเรือตกมาในักษานนี้แล้วไอเดียต่อไปเนี่ยสมมุติเขาขึ้นขุนมานะอ่ะอันนี้เราก็จะมีไอเดียแบบในการพวกแบบเดินปี3ามเบี้ยเพื่อทําลายหน้าเบี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงที่นิยมเล่นกันมากหรือบางท่านก็อาจจะชิปขุนเนี่ยขึ้นมาเก็บไว้แล้วก็สู้กับไม้ยงซ้ายต่อไปก็มีนะ มาดูที่หมากต่อไปกันบ้างครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดเบี้ยในตำแหน่งจอจาน3ไปจอจาน4ี่จะเป็นยังไงนะก็ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเบี้ยในตำแหน่งนี้เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยมันก็จะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอเม็ดซ้ายหรือว่าม้าโยงซ้ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่รูปทรงนี้หมายความว่าคุณจะใช้ม้าเทียมเบี้ยคู่กลางในการรับนะฮะ ก็จริงๆหมักลูกไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิกนะจริงๆคุณอยากจะไปเดินม้าอุปการเรือมเหสวนรับมายงซ้ายรับนู่นรับนี่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่น,นี่คือผมพยายามจะสอนในรูปทรงที่มันเป็นเมตาเป็นที่นิยมนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมได้รู้เอาไว้แล้วก็จะได้ไปฝึกมันจะได้ไม่ไม่หลงทางนะคุณ <laughs> เวลาไปรับมือหมากนี่ก็เดินดีๆขอร้องไหว้แล้ในโลกออนไลน์เนี่ยอย่าใช้เด็ดขาดนะ เรือมาเหศสวนเนี่ยเห็นทุกกระดานเลยวันนี้เล่น3กระดานก็เจอเรือมาเหศสวนไปแล้ว2ผมเลยปิดแล้วอีกกระดานหนึ่งเล่นแล้วผมก็ปิดแล้วไม่ไ,มไ,มไหวแล้วจริงๆอะไรเรือมาเหส่สวนอะไรเยอะแยะมากมายทําไมมันไปฮิตมาจากไหนไม่รู้นะฮะแต่จริงๆนะครับลูกทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสุดยอดเซียนเล่นเนี่ยก็จะมีหลายคนนะครับที่ที่เห็นใช้นะครับคนแรกเลยก็คืออาจารย์หนุ่มเทพคนที่2ก็คืออาจารย์บอลบอลโรดนะก็จะใช้ไอ้พวกรูปทรงเนี้ยในการรับมือไมโยง้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่ สามารถใช้รับมือได้แล้ว AI เนี่ยก็จะมองว่ารูปทรงของม้าเทียมเบี้ยคู่กลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งจริงๆแล้วม้าเทียมเบี้ยคู่กลางเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็เล่นได้หลายรูปหมากนะครับเล่นกับม้ายงขวาก็ได้เล่นกับม้าเทียมเบี้ยคู่กลางด้วยกันก็ได้เล่นกับม้ายงซ้ายก็ได้เล่นกับเม็ดซ้ายก็ได้เป็นหมากอเนกประสงค์นะเพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าคุณฝึกมายงขวาเนี่ยแล้วอยากจะฝึกม้าเทียมสักรูปแบบหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งก็แนะนําม้าเทียมเบี้ยคู่กลางนะครับลองเอาไปเล่นดูก็ ค่อนข้างจะเวิร์กนะและอีกในหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดเบีย้ยจอจานมาแล้วนั่นหมายความว่าคุณจะเดินม้าเทียมเบียเบ้ยคู่กลางและอีกรูปหนึ่งก็คือม้าโยงขวานะครับอย่างเงี้ยในลักษณะนี้นะครับก็สามารถเปิดเป็นม้าโยงขวาได้อีกนะโดยสรุปก็คือว่าในตาเดินที่1นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดเบียเบ้ยฉาชิงสาไปฉาชิง4มากที่คุณจะพัฒนาได้ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นม้าโยงซ้ายเนี่ยก็จะมีม้าเทียมโคนในผลนะครับ อันที่2ก็คือม้ายงขวานะแต่ว่าถ้าในตาเดินที่1น,นะครับคุณไปเปิดเบี้ยตำแหน่งจอจาน3ไปจอจาน4ี่แล้วเขาเปิดม้ายงซ้ายมาเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณก็จะพัฒนารูปหมากได้2รูปหมากก็คือว่าม้าเทียมเบีย้ยค่กลางและก็ม้ายงขวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินในตาเดินที่1เปิดม้ายงขวาเนี่ยเราก็ต้องสำรวจตัวเองด้วยว่าเราเคยซ้อมรูปไหนสมมุติว่าผมเ่ยซ้อมรูปหมากม้าเทียมโลในผลมาตลอดเนี่ย เพราะงั้นในตาเดินที่1ผมควรเดินอะไรผมก็ต้องเดินไอตัวนี้ถูกปะผมก็ต้องเดินเบี้ยเฉลี่ิง3ไปเบี้ยฉลี่ิง4เพราะผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะเดินม้าซ้ายหรือเปล่าเขาจะเดินเม็ดซ้ายหรือเปล่าคือเราไม่รู้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์โดยไปในทิศทางที่เราเข้าใจได้อย่างมากที่สุดนะอันนี้คือบทเรียนแรกที่ผมเรียนกับอาจารย์หนุเทพแล้วคุณเชื่อไหมว่ามันยังมีตาเดินที่2ตาเดินที่3ตาเดินที่4เรื่อย จนกว่าจะจบมูฟของมายองขวา11ทีเนี่ยคุณต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับทุกองค์ประกอบคุณถึงจะเป็นเซียนของการเปิดหมากได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดหมากนะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ละกกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะตอนนี้แม้ว่าจะทะลุแสนซับไปแล้วแต่ผมเนี่ยก็ยังมีเป้าหมายและมีแพชชั่นอยู่ครับว่าอยากจะให้หมากลุกไทยเนี่ยกลับมาบูมแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองน,นะเพราะงั้น ฝากกดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมทหมากลุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บเชสโก .com ได้นะครับ